ป้าพี่น้องมาเบิ่งรถไถรถไถ3ล้อพัฒนาสุดจากของปีที่แล้วเฮาพี่น้องนี่มาโฉมใหม่รูปแบบใหม่คนไว้รุ่นสมัยใหม่เฮ็ดได้ขับได้ไถได้มาเบิ่งรถไถพัฒนาของ EP ของจากก็จากปีที่แล้วเป็นรถไถ3ล้อพี่น้องนี่พัฒนาต่อยอดมาไปชมคลิปกันเลยจ้ามีจ้าพี่น้องทุกคนนี่มีเวลาพามาเบิ่งมาดูการทดลองรถไถต่อยอดจาก EP ของปีที่แล้วพัฒนามากเนาะค่ะสมัยตะกี้แม่นๆแต่ว่าไปเบิ่งก่อนใช้ท่านให้เบาเบิ่งบรรยากาศในการมาไถน้ำก็อุดมสมบูรณ์คือเก่าจากสารคามไปทางใดก็น้ำท่วมพี่น้องไปเบิ่งกันเลยเด้อขอบคุณทุกกำลังใจเข้ามากดไลค์กดแชร์กด Subscribe หน้าที่เดิมเจ้าเดิมแต่รถ3ล้อเหมือนเดิมแต่พัฒนาขึ้นประหยัดราคาประหยัดซื้อประหยัดราคาน้ำมันพี่น้องไปเบิ่งกันเลยค่ะมาปีนี้แลนง่ายก็ปีที่แล้วตัวนี้ก็มันจะได้ไม่เกินตัวนี้ก็จะยกหางไทยได้พร้อมคนขับคนเก่าหรอพี่น้องรถไทย3ล้อที่เป็น3ล้อหาผู้ใดอยากลองตรงนี้ต้อนมองกันได้ครับได้แล้วครับล้มแล้วล้มแล้วค่ะอยากลองพัฒนามาจากของปีที่แล้วนะคะพี่น้องต่อเนื่องจากปีที่แล้วนี่คุณลุนแบบพัฒนาแล้วยกหางแน่ไหมล่ะยกหางค่อยยกหางเป็นยกหางต้องให้ลุงเป็นคนภาคนะต้องฟังอยู่ข้างๆเล่านะต้องเดินก้อนยังเลี้ยวเดินก้อนยังเลี้ยวเดินหนาก้อนยังเลี้ยวยังไงหลีกทางหลีกทางก่อนอันนี้คนที่เฮ็ดนะคะอันนี้คนที่ดัดแปลงคนที่ดัดแปลงคือลุงเสือเขียวนะคะท่านเป็นคนพัฒนามาจากปีที่แล้วนะทุกคนฟังเสียงลุงเพื่อการเกษตรครับเตรียมมาจากรถไถเดินตามครับมาจากรถไถเดินตามแบบก็ต่อจากที่พี่ของปีที่แล้วนะปีที่แล้วเราก็มาถ่ายปีนี้เพิ่งยกท้องแบบไม่โดนหลีกแล้วก็ระบบสตาร์ทเป็นได้สตาร์ทมีหลังคาพอมีเดินทางมาจากบ้านแพงนครพนมครับคือการพัฒนามาจากของปีที่แล้วปีที่แล้วเราก็มาถ่ายอันนี้แลนด์คงก็ปีใจเลยเป็นคงขวางตัวเจ้าขวานนอกตรงเขาบอกว่าเจ้าขวานนอกผู้ใดอันลองทดลองให้ลองได้สามารถเพราะว่ารถนี้รถใหม่ครับยังว่าท่านไม่มีขายในตลาดนะพี่น้องพัฒนามาจากปีที่แล้วนะคะทุกคนนั่งไงคือพวกรถไถใหญ่เขาไถหน้าสมือพวกเหตุมื่อนั้นมื่อนั้นผู้ใดก็ขับได้เนาะอันนี้มันแบบมาลองตลาดมาลองมาลองให้เกษตรกรลองใหม่ค่ะพี่น้องคนขับก็อยากลองใหม่ลองใหม่ด้วยกันใหม่ทั้งคนทั้งรถมันก็เคลื่อนตัวมันสิฮักแน่นยากแน่นบ่มันเข้าเวอร์เนาะมันใช้คนเดียวรถน้องเฮาคือกันนั่นล่ะคันพวงไล่ธรรมดาคันรถบ่โยกมันสิหมุนได้ต้องเคลื่อนน้อยนึงให้นี่เออไม่ได้ไม่ได้แล้วหน่วยไล่ก็ได้อย่างเดียวคนสิตั้งรักคนสิตั้งรักจนเขาก็พอใจครับก่อนลองก่อนเพราะว่ารถกับไม้ค้นกับไม้ว่าแม่นไม้เพราะว่าพัฒนามาจากของปีที่แล้วเนาะคนไม้ทั้งรถทั้งคนค้นก็คือได้ซึมซับซื้อรถไม้แต่คนที่คนเฮ็ดน่ะคือขับได้แล้วถอยไปเออเอามาให้ลองของเกษตรเนาะค่ะ
แต่ว่าใส่งานได้จริงบอกคือใช้ได้จริงแต่คนขับคนไม่เคยขับต้องซื้อรถไหมค่ะพี่น้องมาว่ากันแค่เลยแต่เอาลุงหาครับเลยโลลุงหาเนี่ยโลลุนคนบังกันเลยไปเลยเล่าบ่ผ่านลุงมันกับบ่เข้าแล้วลึกคักเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงผ่านนี่มันเข้าพวดกันเลิกพวดกองเชียร์หลายแฮงกองเชียร์หลายแฮงผ่านลิงใช่เลยกองเชียร์เป็นร้อยหน้าปีนี้มันกองเชียร์หลายแฮงไปด้วยสถานมือไอ้นี่สร้างเอิ้นว่าหยังก่อนสร้างสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่างต่อยค่ะสวัสดีครับอันนี้อีพีที่2ครับอีพี2ของปีที่แล้วตอนนั่นก็เจอเนาะครับผมเจอไม่มือพี่ไก่แม่มือพี่ไก่ขับง่ายกว่าท่านนี่อยู่ดิช่างต่อยแล้วอันนี้งบประมาณมันเท่าไหร่ครับตัวนี้ผมยังไม่ได้ตั้งราคาเพราะตัวนี้เป็นยอดต่อที่พัฒนาต่อยอดพัฒนาต่อยอดครับดูช่วยให้จากทางสรุปแล้วคือสรุปแล้วคืองานนี่เกษตรกรมาเบิ่งคือคนใหญ่เฮ็ดก็คือสามารถมีรถอีแตกของเราเอามาดัดแปลงได้ครับตัวนี้คือรถอีแตกของเราที่ปล่อยไว้ในบ้านนั่นแต่ตอนนี้เรามีรถแต่เราไม่ได้ใช้งานครับผมนั่นค่ะใช้งานเราส่วนมากถ้าขายก็ขายในนามสีดิใช่ใช่ทีนี้เราไม่มองข้ามของเราที่มีอยู่ครับผมเราไม่มองข้ามเราเข้ามาต่อยอดเพราะว่ากำลังแรงของเกษตรกรน่าจะพอสู้ได้ต่อยอดจากพืชของเรามีอยู่แล้วเราเข้ามาต่อยอดเราเปลี่ยนจากเดินตามมาเป็นนั่งขับมาเป็นนั่งขับได้ทีนี้เกษตรกรจะยกระดับได้ก็คือเราไม่ต้องเดินเราไม่เดินทีนี้ดีกว่าจะทิ้งเลยครับแล้วก็หลีกเลี่ยงควันพิษหลีกเลี่ยงควันพิษนี่คือรถของเรานี่เราจะนั่งขับข้างหน้าควันอยู่ข้างหลังครับควันอยู่ด้านหลังลุงช่างต่อยคือเป็นช่างที่พัฒนารถจากรถเดินไทยเดินตามนะคะพี่น้องแสดงว่ามีแบบสามารถเกษตรกรนั่งไปใช้ได้ครับก็ได้ครับครับตัวนี้เป็นรถบางเจ้าเขาซื้อของผมไปก็บางทีเขาไปตามรถใหญ่รถใหญ่คือบางทีบางจุดหายไปแล้วนี่ไม่สามารถที่จะเข้ามาปั่นได้เพราะว่ามันลมมากเสียงจะลมกว่าครับเขาเอาตัวนี้เข้าไปย่ำทำงานให้มากอันนี้มันล้อเหล็กล้อเหล็กคือล้อเหล็กนี่เราสามารถต่อล้อเหล็กเดิมๆเข้าถึงกัน2,000แต่ละข้างได้สามารถไปย่ำเป็นเลนเลยได้สุดยอดเฉลี่ยน้ำมันประมาณวันเท่าไหร่ตัวนี้น้ำมันนี่ไม่เกิน300ต่อวันวันละ300ไม่เกิน300ต่อวันได้ประมาณกี่ไร่ครับมันขึ้นอยู่กับพื้นที่แต่ถ้าหน้าดินนาด้วยหน้าดินด้วยขึ้นอยู่กับพื้นที่นะดินลมดินทรายอย่างงี้ดินลมดินทรายแล้วก็ดินเขามันหมูหลายนั่นแต่ว่าถ้าเป็นนาหยอดผมประกันให้ผลได้วันหนึ่ง30ไร่ถึง40 300นะครับไร่หนึ่งก็ไปออกรับจ้างก็ไร่หนึ่ง200ครับผมไร่หนึ่ง200แต่น้ำมันหมดไป300อันนี้อันดับแรกคือประหยัดน้ำมันแล้วก็สำหรับคนที่จะซื้อรถใหม่ที่บ่มีรถเลยก็ประหยัดราคาไปอีกครับประหยัดราคาคือเราคนไม่มองข้ามของตัวเองที่มีเราสามารถเข้าไปปรับปรุงไว้แล้วทุกรุ่นทุกคันเขาทำมาเนี่ยมันดีหมดระบบเกียร์ระบบใช้งานดีอยู่ที่เรามาทำเนี่ยเราทำเฉพาะการตกแต่งเคลื่อนย้ายการทำงานมานั่งขับนี่คือคนที่สูบน้ำก็ง่ายครับแปลใส่ไว้โขงใส่สายพานดูสิครับของสายพานท่อพญานาคนี่เราไม่ได้มัดแต่อะไรเราทำขาค้ำตัวเดียวเรามาวางไว้ข้างหน้าแล้วเราใช้เกลียวปรับคล้องสายพานทั้งงานได้เลยแสดงว่าเป็นเครื่องสูบน้ำได้เลยอันนี้ประสงค์เลยครับอ๋อสุดยอดยอดค่ะขอบคุณช่างต่อยค่ะต่อยเผื่อมีพี่น้องเกษตรกรสนใจฝากไว้โทรหน่อยครับครับเสียงรถดัง85 213ว่างเลย372ครับ
ผู้ใดสนใจโทรหาช่างก้อยได้โดยตรงเลยด้วยค่ะยังไม่เข้าใจจากสองเงินแต่ว่าถือว่ารถเขาลุยได้ยังเอาคนคล่องตัวเข้ามาเพิ่มถามคนขับใหม่เรายังไม่คุ้นมือนะครับยังไม่เข้าใจระบบเขาครับยังไม่ชินเขาเอาความชินเข้ามาเพิ่มดูรถเราวิ่งผ่านนี่ถ้ารถไปไม่ได้นี่จะสรุปแล้วมากป่ะค่ะโทษนะคะถามมักป่ะค่ะชอบไหมชอบใช่ไหมคะเขาเป็นคนใจร้อนค่ะมันคือนะพอไหวไหมถ้าชินนี่จะดีขึ้นไหมตอบถามแบบผู้ใช้จริงก็ไม่ว่าจะเป็น3ล้อหรือว่า4ล้อก็แล้วแต่ถ้าคนท่านั่งขับอ่ะถ้าคนไม่เคยขับก็เป็นแบบนี้แหละครับใช่ไหมต้องลองเรียนรู้ก่อนโอเคอยู่ครับใช่ไหมขอบคุณค่ะพี่น้องไปบีเบิ้งอีกมองนึงนะคะอันนี้หญ้าลายอันนี้บ่มีหญ้าทดลองอันนี้ลุงแอดพุ่นสิ่งใหญ่เลยลุงรถอันคูโบต้าเนาะมาเบิ้งของเกษตรอำเภอหน้าดูนะคะเกษตรอำเภอหน้าดูโดยที่ต้อยังมาจากของปีที่แล้วนะคะพี่น้องโอ้สิ่งแห้งพี่น้องหลายแห้งปีที่แล้วคนยังบ่หลายวันนี้ตื่นเต้นกับ3ล้อใหม่นะคะทุกคนนางเจ้าของหน้าคนเฮ็ดเองแล้วนี่ใช่ไหมคะนี่ลุงแอดเจ้าของนาทำเองเลยต่อยอดจากของปีที่เราเนาะพี่น้องนาเกษตรแต่บ้านมาเฮ็ดให้ก็ได้เยอะสิแม่ต้องบังคับเลยสิให้ต้องไปโยกโยกแล้วลุงแอดเข้าใจยังคนขับเป็นกระสิครับไงทุกอย่างนี่เราเข้าใจแล้วนี่เจ้าของนานะครับของนาที่เข้ามาปีที่แล้วแวดลองขับดูก่อนมันลมมองใดเบิ่งช่วงต่อไปจะเป็นอธิบายรายละเอียดให้ฟังนะคะพี่น้องว่าพัฒนามาจากปีที่แล้วมีอย่างแน่ของปีที่แล้วมีอย่างแน่อันนี้ก็ในประตาให้เบิ่งประมาณนี้ของเชียร์อะไรเนี่ยเครื่องบูต้ากันเลยไอ้นี่